เอาละครับต่อเนื่องกันเลยกับโยมะวาริไนโรนพาร์ทที่5นะครับหลังจากที่เราได้ไปตามหาโปโลในป่านะครับแล้วก็ได้เจอโปโลแล้วนะตอนนี้เราก็เหลือภารกิจอีกอย่างเดียวนะครับคือตามหาพี่สาวนะครับวันนี้เราจะไปสำรวจบริเวณชายกับดาวเทากันนะครับแล้วก็ไล่ไปทางซ้ายเลยนะไปเวเคนลอตกันเลยนะครับเอาละไปลุยกันเลยดีกว่าคิดว่าตอนนี้เรื่องราวน่าจะดำเนินมาได้จนถึงครึ่งทางแล้วนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะเอาล่ะจะมีผีตัวใหม่โผล่มาอีกหรือไม่อะนั่นไงไม่ทันขาดคำไม่ทันขาดคำเลยเอาล่ะครับลงไปทางด้านล่างนะไปทางด้านล่างลงไปจนสุดทางข้ามทางรถไฟนะเราลงไปที่ดาวทาวเลยนะครับไปดูกันว่ามันจะมีอะไรเนาะแมวอีกแล้วเหรอ เสียงแมวไม่อาจทำให้เราตกใจได้อีกแล้วแต่ไม่ใช่เจ้าตัวนี้มายังไงมาจากไหนเออหือเริ่มมาก็ตายเลยนั่นแหละครับเริ่มมาก็เอาเลยนะแล้วเราจะเจออีกไหมเนี่ยเจอซ้ำอีกไหมหลบไม่ทันนะครับเมื่อกี้โอ้แมวมันล่อไงแมวมันล่อไงหลอกให้เราตายใจผมว่ามันมาอีกมาอีกแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเปลี่ยนมุมได้ด้วยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมตัดไปตรงทางรถไฟเลยนะตัดชึบเอาละครับเรามาอยู่ตรงแมวตัวเดิมนะข้างหน้านี่มันก็จะโดนดักอีกนั่นแหละจะรอดไหมรอบนี้ฮึบฮึบฮึบต้องรอดอ่ะต้องรอดเนี่ยต้องรอดต้องรอดต้องรอดเอ้ยเรียนรู้ไม่เหมือนมือมันนำทางเราเนาะมือของใครอ่ะเฮ้ยเนี่ยตรงนี้มันเหมือนมีอะไรไล่ไอ้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะถ้าเดินไปก็คงโดนจับโอเคเดี๋ยวไปสำรวจขวาล่างก่อนนิดนึงนะมันเหมือนจะมีทางให้ไปได้มันไอ้โหผมว่าผมเซฟก่อนดีกว่าตรงนี้มันมีเช็คพอยต์อยู่นะครับนี่ไงเราไปสำรวจขวาล่างนิดนึงเฮ้ยที่เดิมเลยนายที่เดิมเลยเอ้าตรงนี้มีกุญแจอยู่ด้วยเหรอก่อนหน้านี้มีด้วยเหรออุ้ยตรงนี้หลบได้ด้วยนะครับเสาคีย์นะครับใช้กุญแจเปิดไปทางตู้รั้วทางใต้นะของดาวทาวโอ้ก่อนหน้านี้มันมีด้วยเหรอทำไมผมไม่เจอมีบางสิ่งบางอย่างดักอยู่นะโอ้ดักทุกทางเลยตรงนี้เรามาสำรวจยังเนาะขึ้นไปดูหน่อยนะฮะเผื่อจะมี collectible item นะแล้วก็มาบรรจบกับตรงทางเข้าป่าเนาะโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะเก็บสิเปเปอร์เพนเป็นกระดาษเครื่องบินกระดาษเนาะ
เอาแล้วครับไปเรื่อยเลยอุ้ยผมว่านี่เราเข้าใกล้แฟคทอรี่นะเอ๊ะหรือเราจะไปแฟคทอรี่ดีอุ้ย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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะก้อนหินโอ้โหอุ้ยตกใจแทบตายนี่มันขวางทางเข้าตลาดนะอุ้ยลอยมาแล้วก็ลอยไปโอ้โหผมว่าไหนๆก็มาทางนี้แล้วไปโรงงานกันดีกว่าครับไม่คิดว่าจะมาถึงตรงนี้นะพัซเซิลพีซ7เอ้ามีอันนึงก้อนหินอุ้ยเอาอีกแล้วอ่ะเอ้ยปล่อยโอ้ถ้าเหยียบอีกอ่ะเหยียบไม่ได้ไอ้นี่คือผีนะครับโอ้โหมันเดินข้ามไม่ได้อ่ะโอ้โอ้ยมันไม่ให้เราไปนะครับไม่ให้เราไปนะดูเหมือนว่าจะบังคับให้เราไปเวคแคนลอตก่อนนะไม่ได้ผลนะมันจะวิ่งมาทางไหนอะเราต่างคนต่างอยู่เถอะนะไอ้ตรงนี้ก็มีด่านอีกใช่ไหมเนี่ยโอเคเราไปทางขวาไม่ได้นะครับโดนวิญญาณดักอยู่เนาะต้องไปสำรวจดาวทาวไปชายแล้วก็ไปเวคแคนลอตกันนะอันนี้ก็อาจจะยาวพอสมควรนะเพราะว่ายังไม่มีเป้าหมายนะครับ ไม่แก้วอินซิเดียสวิญญาณตามติดอุ้ยเหมือนเป็นลายเซ็นเลยนะรอยเลือดเหมือนเป็นลายเซ็นเลยลายเซ็นของผู้พัฒนาหรือเปล่าอุ้ยทำไมวิญญาณตามติดเยอะจังเลยเอ้าเอาแล้วครับอุ้ยดูเหมือนเราจะไปแฟคทอรี่ได้ก่อนเลยนะอุ้ยคุณผู้ชมครับผมว่าอุ้ยไม่น่ารอดอ่ะจริงนั่นแหละฮะแบ็คเฟอร์บอลนะเสี่ยงตายเพื่อสิ่งนี้อุ้ยมันคือเหมือนเป็นกลุ่มของจุกผมเนาะจุกผมของมนุษย์นะให้ตายโอ้เราจะถึงแฟคทอรี่อยู่แล้วนะเมื่อกี้ปะแฟคทอรี่ครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป้าหมายอุ้ยอุ้ยเปลี่ยนเป้าหมายนะครับเราอยู่ใกล้แฟคทอรี่กว่าอุ้ยเราอยู่ใกล้แฟคทอรี่มากกว่าก็ไปแฟคทอรี่ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันบังคับลำดับขั้นที่เราต้องไปไหมนะแต่ว่าก็ลองไปสำรวจดูก่อนนะครับถ้ามันสำรวจไม่ได้มันก็น่าจะบอกเหมือนตอนที่เราไปที่อุโมงค์จุดเริ่มต้นนะเนาะว่ายังมาไม่ได้ในตอนนี้เนาะลงไปแล้วขวาหลายๆจุดเก็บของเกมเนี้ยหลายๆจุดมันแบบมันคือคุณตายแน่ๆหลบยากมากอะเก็บของปุ๊บยอมพีกายถวายชีวีเลยนะฮะ
เฮ้ยอีซีเดียสอีกแล้วใช่ไหมนานไปครับข้ามสะพานโอ้ยขนลุกนะตัวนี้อีกแล้วนะเออหรือว่าเราต้องไปเก็บพวกน็อตให้ครบก่อนไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยก่อนเราจะมาโรงงานเราควรเก็บน็อตให้ครบก่อนไหมครับน่าสงสัยนะลองดูนะไม่รู้เปิดได้ป่ะนะนี่ไม่ได้นะไม่ได้จริงๆด้วยนะครับไม่ได้นะไม่มีทางไปนะครับตูมันยังไม่เปิดถ้าอย่างนั้นเราคงต้องกลับไปดาวทาวไปที่ชายแล้วก็เวแคนลอสตามเป้าหมายเดิมของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าระหว่างทางมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษเดี๋ยวผมจะตัดนะเพื่อคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับเรากลับมาตรงที่บริเวณสะพานแล้วนะครับตรงไลเซนมันดูแบบเป็นกิมมิกมากกว่าที่จะสยองนะไลเซนตรงนั้นน่ะเหมือนเป็นอาจจะเป็นไลเซนของทีมอาร์ตของที่เขาทำก็ได้นะเฮ้ยตรงนี้มันมาได้ด้วยเหรอแมปกว้างมากเลยนะฮะไม่เอาอย่าตามนี่อย่าตามโอ้ผมต้องไปพยายามหาดูว่ามันจะมีของเลยป่ะนะนี่ไงลามิงเพื่อลามิงปาเตอร์พีท6แล้วดูมันเอามาซ่อนแบบนี้ครับถ้าเราไม่สำรวจก็พลาดไปเลยนะโอ้เอาก้อนหินใกล้นะใกล้จะถึงดาวทาวแล้วอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ไอตัวนี้อีกแล้วครับคุณผู้ชมอาจจะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะแต่ผมเห็นเป็นครั้งที่2แล้วนะไอตัวแรกที่ผมเห็นคือที่โรงเรียนนะเฮ้ยเฮ้ยครับไปทางนี้ก็ได้ครับ ไปทางด้านล่างแล้วกันนะอ้อมไปตัวแรกที่ผมเห็นคือที่โรงเรียนนะหลังจากที่เก็บรองเท้าพี่สาวไปได้แล้วก็กลับไปดูอีกรอบมันก็จะมีตัวนี้อยู่กลางลานสนามกีฬาแทนที่ตัวเล็กๆนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะสื่อความว่าอะไรนะพลาสติกคาเมร่านะผมว่าไอ้ของพวกนี้ที่เราเก็บๆอ่ะมันน่าจะเป็นของเหมือนเศษชิ้นส่วนความทรงจำของเด็กคนนี้หรือเปล่าเป็นแบบของที่เด็กคนนี้เคยเฮ้ยให้ผมอธิบายก่อนสิแบบของที่เด็กคนนี้เคยเก็บสะสมไว้อะไรอย่างเงี้ยเป็นความทรงจำดีๆของเด็กหรือว่าเป็นความทรงจำส่วนหนึ่งของเด็กอ่ะซึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าเราเก็บไม่ครบมันจะ
มันจะมีผลต่อเนื้อเรื่องหรือเปล่านะไม่รู้นะอ้าวคุยได้ด้วยเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะอุ้ยเล่นจริงเปล่าเล่นกัน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 มาเล่นกันเถอะเล่นกันเถอะอ้าวผมกำลังสงสัยอยู่ว่าถ้ากดถ้าไล่จับเด็กคนนี้จนครบมันจะได้อะไรหรือเปล่านะอุ้ยอุ้ยไอ้วูบวูบนี่ไม่ใช่ไอ้วูบวูบนี่ไม่ใช่ละเอาเด็กหายไปแล้วนะไม่โผล่แล้วอ่ะตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีตัววิ่งมาใช่ไหมผมต้องเตรียมตัวนะโอ้เกียดไอตัววิ่งใส่วิ่งใส่มากอะมันวิ่งเร็วเราต้องวิ่งออกอะมาฮึบเราเตรียมพร้อมแล้วไปครับเฮ้ยเหมือนมีเสียงโอ้โคตรแมปโคตรใหญ่อะครับมีเทวรูปให้ผมเซฟแถวนี้ไหมโทรศัพท์อีกแล้วเหรอเอ๊โอ้ห่างไกลจากเวเคนลอตมากเลยนะศาลเจ้าครับศาลเจ้าเหมือนมีพลังงานบางอย่างโอ้นึกว่าจะมีอะไรเอาเหรียญอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะเหรียญโอ้พาร์ทนี้ยาวแน่นอนครับน่าจะยาวกว่าทุกๆพาร์ทนะเหรียญอีกแล้วเอาพัซเซิลพีซ4ไม่รู้ผมจะเก็บครบป่ะนะพัซเซิลพีซผมว่าสำคัญอ่ะอันเนี้ยอุ้ยมีของเหรออะไรอ่ะอ๋อเหรียญเอาละเราสำรวจศาลเจ้าเรียบร้อยนะครับไปไหนต่อดีอ่ะไอ้ตรงกลางนั้นไม่น่าจะไปได้นะไอ้ที่มันขึ้นบ้านแดงๆนั้นน่าจะมีผีดักอยู่นะงั้นเดี๋ยวไปได้ไหมเราขึ้นไปเวเคนลอตทางนั้นน่าจะได้นะเราดูแล้วตรงนี้มันน่าจะยังไม่ถึงคิวของมันนะครับ มันดูแบบมาเก็บของเฉยๆอ่ะเลดทิงเกตเหรอเลดทิงเกตคืออะไรอ่ะโอ้ไปเป็นยันนะผ้ายันโอ้ผมจะโดนด่างอีกไหมเนี่ยโอ้ตรงนี้ไปไม่ได้นะเฮ้ยคงไม่วิ่งมาอีกนะตรงนี้มันเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่นะโอเคผมต้องไปเวแคนลอตก่อนนะครับเพราะมันเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยฝนลุกดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไม่แน่ใจตรงดาวทาวไปเวแคนลอตก่อนแล้วกันโอ้ยฝนลุกมากอะตอนเนี้ยโอ้โหแล้วไกลมากไม่มีลูกปั้น
เฮ้ยเซเว่นเอาว่าเขาเปิด24ชั่วโมงเอ้าเอาโอ้ให้อุ่นใจหน่อยก็ไม่ได้มีไฟก็ไม่ได้ช่วยอะไรชิบ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 เอ้ารูปปั้นอยู่ข้างในทางเข้าอยู่ไหนให้ผมเซฟเถอะโอ้โหโคตรไกลทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยไอ้นี่อีกแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวขอเซฟก่อนนะครับมันจะได้ไม่ต้องเดินไกลเนาะเหรียญเรามีเยอะอยู่แล้วเหลือ8เหรียญนะได้มาจากศาลเจ้าเพียบเลยตรงนี้มันมีอะไรให้เก็บไหมไม่มีเนาะไปไปครับเวคแคนลอสน้องนี่แบบวิ่งจนกล้ามขึ้นแล้วนะ ผมว่าไม่น่ารอแล้วแหละตรงเนี้ยฮึบฮึบโอเครอดเฮ้ยอะไรอ่ะเอานี่ไก่นี่ครับโอ้โหมาอยู่นี่เลยเหรอโอ้เนี่ยครับไก่มันสามารถไล่จับได้นะแต่ว่าผมคงไม่ไล่จับในพาร์ทนี้นะครับไม่งั้นยาวแน่นอนอันนี้มันมีอะไรให้สำรวจไหมไม่น่ามีเนาะน่าจะเป็นทางผ่านเฉยๆนะใต้เนี่ยก็ไม่มีนะโอเคครับไม่มีอะไรนะตรงนี้ทำฉากมาเฉยๆนะ ไปทางซ้ายนะครับไปเฮ้ยตัวนี้ไม่เอาอ่ะตัวปลาดาวมันได้นี่มากเลยอ่ะมันตีไกลอ่ะหลบไม่ได้ด้วยนะโอ้ไกลเลยครับงานนี้วิ่ง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 ผมอยากรู้นะจุดตรงจุดที่มันมีวิญญาณดับมันก็มักจะมีบางอย่างซ่อนอยู่เนาะไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันเดี๋ยวมันควรจะหายไปไหมนี่ไงโอ้ยปลาดาวเต็มไปหมดเฮ้ยต้องซ่อนอ่ะเดี๋ยวผมตัดไปตรงตรงที่เจอตัวตรงตัวไก่เลยแล้วกันนะครับตัดชึบเอาละเรามาถึงตรงไก่แล้วนะครับก็ผมว่าคงไอตัวนั้นน่ะมันคงต้องหลบอ่ะใช่ไหมใช่ไหมหลบไหมเฮ้ยไม่มีอยู่ไม่อยู่แล้วนะเหรียญนะครับลูกปั้นลูกปั้นเนี่ยฮะพาไก่มาด้วยอุ่นใจฮะรอเล่น นี่ไก่ตวงอันนี้เป็นไก่หัวขาดนะ
โอ้ก็เป็น4ตัวแล้วนะครับผมยังหายตัวไม่เจอนะสุดทางนี้มีอะไรมืดมากทางตันนะไม่มีอะไรนะแล้วตรงนี้ก็มีแค่ไก่เนาะเราได้ไก่เอ้ยลูกตาเอ้ยปากไม่มีอะไรนะเฮ้ยผมหาไก่อีกตัวไม่เจอไข่อีกตัวเดียวเองอ่ะเดินตามเป็นแม่ไก่เลยนะไปสำรวจเวแครอทกันนะครับโอ้ยคือตรงนี้มันเงียบมากอ่ะมันไม่มีเสียงเลยเลยอ่ะนอกจากเสียงไก่ที่เราพามา มีอะไรอ่ะเนี่ยมันไอตัวน็อตนี่มันเหมือนมันนำทางเราหรือเปล่านะเฮ้ยไม่ไอตัวนี้ไม่ใช่สิไปทางนั้นไม่ได้อ่ะโอ้โหพาร์ทนี้ยาวมากครับยาวนานมากๆที่มันนานเพราะหลงทางเนี่ยแหละ เอ้ยบางจุดเขาก็ดักเอาไว้เฉยๆนะไม่มีอะไรให้เก็บแล้วเราจะพาไก่มาด้วยทำไมเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะเหรียญหินนะเฮ้ยเหมือนเป็นซีเคทเบสเลยเนาะกล่องหุ่นยนต์จุดตั้งแคมป์นะเหมือนเป็นซีเคทเบสของเด็กๆเลยนะตรงเนี้ยเต็นท์เป็นเต็นท์ที่สร้างขึ้นมาจากกล่องกระดาษนะครับโอ้เทวรูปที่อยู่ใกล้ๆสระว่ายน้ำโรงเรียนมันมีทางลับอยู่นะก็เป็นข้อความเดิมกับที่ติดอยู่ตรงหลังโรงเรียนเนาะนี่ดอกไม้นี่เก็บได้ไหมไม่ได้เอ้าสรุปว่าเราต้องไปทางไหนล่ะ ผมเริ่มงงแล้วแต่เราได้กุญแจประตูทางใต้ของดาวทาวมาบางทีคงต้องไปเปิดตรงแถวเนี้ยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตะลุยดาวทาวกันเลยต่อเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ยาวๆไปเลยนะเอาแบบจุดใจกันไปเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเจอไก่ก็ไหนๆก็ไหนๆนะเอ้ยสรุปว่าบนนั้นไม่มีอะไรโอเคเราทางไหนใกล้กว่ากันคลิปมันเริ่มยาวแล้วด้วยสิไหนๆก็ไหนๆแล้วผมคลิปนี้เราไปตามหาไก่กันดีกว่าครับ
ไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเราสำรวจเวคแคนด์ล็อตนะสำรวจทางไปแฟคทอรี่แล้วดาทาบางส่วนเนาะแล้วก็เราเจอไก่นะไหนๆก็ไก่ก็เกือบครบแล้วผมว่าเราไปเก็บไก่ให้ครบก่อนดีกว่านะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอีกไก่อีกตัวมันอยู่ตรงไหนนะผมต้องเดินเดินดูแล้วครับเอ้เอาละครับคลิปนี้กลายเป็นคลิปภารกิจตามหาไก่นะฮึบฮึบมานี่เอ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ปลาดาวนะขอแค่นั้นพอแล้วไก่อีกตัวอยู่ไหนอ่ะโอ้แล้วไก่มันอยู่อย่างไกลอ่ะไอ้นั่นแมวเหรอเฮ้ยไก่มันอยู่ไกลมากนะครับโหคงคลิปนี้คงเป็นคอนเทนต์เนี่ยแหละฮะไปพาไก่กลับเข้าเล้ากันดีกว่าวันนี้เราจะพาไก่เข้าเล้าได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าวิ่งแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วมันอยู่ตรงไหนนะเอ้าให้ตายเถอะไปครับไปต่อไม่รู้ว่าจะต้องตายอีกกี่รอบถึงจะพาไก่กับเล้าได้นะแล้วไม่รู้ว่าจะทำไปแล้วได้อะไรด้วยนะแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นมินิเกมที่มันให้เราทำมันก็น่าจะมีอะไรตอบแทนเนาะไหนๆพาร์ทนี้เราก็ไม่สามารถดำเนินเนื้อเรื่องต่อได้แล้วเราก็ไปลุยเก็บเจ้าไก่กันเลยละกันเนาะอุ้ยเมื่อกี้เราตายเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูทางขวาบนดูนะขวาบนลองดูนะไม่รู้ว่าไก่ตัวอยู่ไหนนะผมต้องลองสำรวจดูครับเฮ้ยอะไรวืบๆอีกแล้วอะเฮ้ยโอ้ยยากเลยตรงเนี้ยยากเลยเราจะผ่านไปได้ยังไงโอ้ยภารกิจโอ้ยไก่อย่าติดอย่าติดเมื่อกี้มีแมวด้วยนะถ้าเราพาแมวนี่เราต้องพาแมวกลับไปหาเพื่อนฝูงอีกไหมเนี่ยมันมีแมวอยู่ตรงโหอุ้ยไอ้นี้ล่ออันนี้ล่อผมพาไก่กลับเข้าเล้าก่อนแล้วกันนะครับให้ตายเถอะเอาทีละอย่างนะ แล้วเราต้องมาฝ่าไอ้ตัวนี้นะไปครับไปครับนี่ไก่ตวงอุ้ยแมวอุ้ย
เอาแล้วครับน่าจะได้ครบแล้วนะเดี๋ยวอีก2ตัวไปเอาในโรงเรียนนะถ้าเกิดเราไม่ตายก่อนนะครับถ้าตายนี่คือแบบยิ่งกว่าพาร์ทที่แล้วนะไกลแบบไกลโคตรเลยนะโอ้คือแบบจะยากไปไหนจะยากไปไหนก็เหมือนมีแมวด้วยนะตรงนั้นนะเราต้องไปพาแมวกลับมาเวคแครอทอีกเหรอไปครับวิถีคนดีนะวิถีเด็กดีเราต้องทำหน้าที่พลเมืองดีนะอย่ามีอะไรมาดักนะขอร้องละขอร้องละอย่ามีนะเซฟก่อนนะอย่าตายนะขอร้องนะนี่ครับไก่อีกตัวที่ผมพูดถึงนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราต้องรอให้มันไปทางนี้4ตัวแล้วเดี๋ยวอีกตัวนึงมันอยู่ทางไปต้นเชอร์รี่ตรงนั้นมันมีผีเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะพาไปทีหลังนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าพลาดขึ้นมาคือแบบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยแน่นอนอ่ะแล้วคือแบบตรงเนี้ยโอ้โหคนพัฒนาเกมก็อุตส่าห์เนาะเนี่ยครับถ้าเราพาไก่มาตรงเนี้ยครับเดี๋ยวไก่มันเข้าไปเองนะเนี่ยไปครับตัวที่1ไปครับตัวที่2ไปครับตัวที่3ไปเถอะตัวที่4อย่าออกมาอีกนะขอร้องแล้วจังหวะนี้ครับตัวสุดท้ายเนี่ยครับยากสุดแล้วความยากมันอยู่ตรงที่เรามองไม่เห็นนะครับอุ้ยอุ้ยความยากมันอยู่ตรงที่เรามองไม่เห็นว่าไก่มันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่หลังพุ่มไม้อะแล้วมีพวกวิญญาณหัวขาดอะเดินไปเดินมาเต็มไปหมดเลยครับตรงเนี้ยโอ้เอาละครับ1 2 3คือถ้าตายนี่นับ1ใหม่หมดเลยนะเนี่ยครับไก่มันอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมครับนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะนั่นแหละเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เราพาไก่ตัวสุดท้ายเข้าเล้าได้สำเร็จแล้วละกันนะครับก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวผมขอไปพยายามพาไก่ตัวที่เหลือกลับมาก่อนนะชึบเอาละครับผมก็รวมไก่มาได้5ตัวนะตอนนี้ขากลับนะครับไม่รู้จะรอดไหมนะภาวนาขอให้รอดเถอะเราต้องรอดนะครับอุ้ยโอ้ my god เอาละหมดจริงจังหมดจริงจังรอบนี้ต้องได้วิวอะไรอ่ะอ
ึบฮึบฮึบเฮ้ยเฮ้ยความพยายามครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ลุยต่อไอ้บ้าเอ้ยแล้วคือวิ่งมาอย่างนั้นน่ะหลบยังไงโอ้ยทางไหนก็ดักหมดทุกทางเลยนะครับโคตรยากอ่ะยากจริงอุ๊ยคือแบบวิ่งจนสเตมินาหมดหนีไอ้ตัวผีไซเรนน่ะแล้วก็ไปเจอหุ่นนักหุ่นวิทยาศาสตร์วิ่งใส่นะตัวอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหไปครับน่าจะครั้งที่3นะความพยายามครั้งที่3 ครั้งที่3พาร์ทนี้เราอยู่กันกับภารกิจตามหาน้องไก่นะโอ้ยเยอะมากอะแล้วแบบผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะแถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยมาไหมเฮ้ยไม่มาว่ะเฮ้ยเดินบนฟุตบาทรอดนะฮะโอ้ยว่าเอาแล้วหรืออีก3ตัวสามตัวเท่านั้นสามตัวเท่านั้นเฮ้ยแมวไม่เอาแมวไม่เอาแมวไม่เอาภารกิจพาไก่กลับบ้านนะโอ้ไม่เอาอย่าดักขอร้องแล้วคือแบบตัวสุดท้ายอ่ะยากโคตรอ่ะผมจะตายอีกรอบไหมถ้าตายอีกทีนี่คือผมไม่รู้จะทำไงแล้วนะเหนื่อยมากเหนื่อยจริงเดี๋ยวพาไก่4ตัวไปเข้าเล้าก่อนนะเพราะว่าเสียงไก่มันรบกวนสมาธิเหลือเกินความยากคือมันแบบมันต้องไม่พลาดเลยเฮ้ยอย่าไปทางนั้นยายกลางสนามโรงเรียนนี่ผีเยอะเลยนะเอาครับไก่4ตัวปึ๊บ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 โอ้ยแล้วมันมีดักแบบโอ้โหแบบทดสอบความอดทนสุดๆเลยนะ
ไปครับ4ตัวก่อนอีกตัวหนึ่งมันอยู่ตรงทางไปต้นเชอร์รี่ที่มันยากครับตรงนั้นยากมากไปครับเดี๋ยวเราจะเข้าโหมดจริงจังนิดนึงเราไม่อยากพลาดแล้วต้องไปต้อนไก่ออกมานะผมไม่พลาดง่ายๆตรงนี้เฮ้ยผมไม่นะผมไม่มีอะไรมาดักแถวนี้ใช่ไหมแบบจำตะแกไม่เอานะเนี่ยตรงเนี้ยครับความยากมันอยู่ตรงเนี้ยคือเรามองไม่เห็นไงบ้าเอ้ยทำไงอ่ะคือเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอ่ะแล้วมันเดินวนเลยนะนั่นน่ะมันเดินวนไปทางขวาแล้วไก่มาอยู่ผมชี้คนดูจะเห็นไหมเนี่ย มันอยู่ตรงหลังพุ่มไม้ตรงเนี้ยครับตรงที่ผมส่องไฟไปไก่วิ่งไปนู่นแล้วนะไก่วิ่งไปนู่นนะเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่เอาผมต้อนไก่ก่อนนะใต้ต้อนไก่ออกไปก่อนนะไปยังไก่ไปยังมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้ยลุ้นจังหวะสุดท้ายนะครับตรงนี้การสุดท้ายปึ๊บโอ้ยเกือบไปการสุดท้ายนะไปครับห้ามตายนะครับถ้าตายนี่รีเซ็ตใหม่หมดนะเรียบร้อยครับอย่าหนีออกไปนะขอร้องนี่ครับคุ้มไหมเนี่ยคุ้มกับความเหนื่อยล้าชิคเก้นเอกไข่ไก่น้องเขาหวังว่ามันจะฟักเป็นตัวเร็วๆนี้เอาละครับเสร็จสิ้นภารกิจเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลกันที่บ้านดีกว่าเนาะเอฟก่อนเหนื่อยเหลือเกินวันนี้กับการตามหาไก่ที่หายไปวันนี้เราเริ่มภารกิจด้วยการไปสำรวจดาวทาวน์นะครับแล้วก็สำรวจชายเนาะเราได้กุญแจมาซึ่งแฟคทอรี่เราไปมาแล้วนะครับประตูยังไม่เปิดเนาะเราได้กุญแจทางทิศใต้ของดาวทาวมานะซึ่งคิดว่าคงได้ไปสำรวจกันพาร์ทหน้านะครับแล้วก็พาร์ทนี้เราได้ไปสำรวจเวคแคนลอตทางด้านซ้ายเนาะที่มีดูเหมือนจะเป็นซีเคทเบสของใครสักคนที่สร้างขึ้นมาเนาะสร้างโดยเป็นเต็นท์ที่สร้างโดยลังกระดาษนะก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครเนาะแล้วเราก็สุดท้ายเราก็เจอไก่นะครับที่เหลือที่หนีออกมาได้พากลับไปสู่บ้านของไก่ได้โดยสวัสดิภาพหรือเปล่าตายไปหลายที่อยู่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เรามาเจอกันพาร์ทหน้าเนาะกับการสำรวจดาวทาวเนาะแล้วไปเจอกันพาร์ทต่อไปนะครับที่มุมนี้สวัสดีครับ